วันนี้รายการถอดรหัสความสำเร็จครับจะมานำเสนอเรื่องราวที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟรีนได้เรื่องราวของธุรกิจกิฟรีนครับการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญครับถ้าหากว่าเราสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนที่เราเข้าใจโดยเฉพาะเครือข่ายของเราแน่นอนครับว่าธุรกิจกิฟรีนก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องราวของการสื่อสารกับเครือข่ายครับจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเทคนิคอะไรบ้างผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงษ์วสุอุณาพรหมจะมาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับท่านเพื่อให้ท่านสื่อสารกับทีมงานของท่านแล้วทำให้ธุรกิจกิฟต์ฟรีของท่านประสบความสำเร็จไปติดตามชมกันครับขอบคุณครับโอ้โหประทับใจมากขออีกรอบนึงได้ไหมครับเสียงปรบมือแบบเมื่อกี้ครับวันนี้เป็นเรื่องของศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างธุรกิจแหมมันมีคำอยู่3คำที่อยากจะมาขยายความนะครับคำแรกคือศิลปะอันที่2คือการสื่อสารและอันที่3ก็คือการสร้างธุรกิจ3คำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่พูดถึงศิลปะเนี่ยเรามักจะมองแล้วรู้สึกว่ามันมีความอ่อนหวานมีความงดงามหรือเขาเรียกว่ามีความน่ามองน่าฟังนั่นเองแต่พอพูดถึงเรื่องของการสื่อสารหรือ communication เนี่ยปัจจุบันการสื่อสารมีหลายช่องทางไหมครับมีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียหมายความว่าการสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เป็นไร้สายนะครับแอปพลิเคชันต่างๆหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารมากขึ้นสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือแต่เอาเข้าจริงๆแล้วการสื่อสารเนี่ยแล้วแต่คนจะตีความครับตีความด้วยเรื่องที่หนึ่งการสื่อสารบางคนตีความว่าเป็นแบบ voice กับ non voice voice แปลว่าอะไรครับเสียง non voice แปลว่าไม่มีเสียงหลายคนบอกอาจารย์การสื่อสารแบบ non voice เนี่ยคือการสื่อสารแบบไม่มีเสียงเนี่ยเป็นไปได้เหรอที่เราจะทำให้เขารู้เรื่องการสื่อสารแบบ non voice เป็นไปได้ไหมครับรู้เรื่องไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดผมมองมีเสียงไหมครับไม่มีแต่รอยยิ้มแบบนี้เป็นรอยยิ้มแบบเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเป็นมิตรแต่ถ้ายิ้มแบบนี้ล่ะครับ อันนี้เป็นอะไรครับศัตรูสรุปแล้วรอยยิ้มธรรมดาสามารถสื่อสารได้ไหมได้นี่คือคำว่า non voice นี่คือคำว่าการสื่อสารแบบไม่มีเสียงดังนั้นเนี่ยพวกเราต้องรู้ก่อนว่าการจะสื่อสารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมายถึงการพูดอย่างเดียวแต่การไม่พูดเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งการไม่พูดเป็นการสื่อสารที่แสดงออกถึง1โกรธ2งอนคนเวลางอนงอนโกรธโกรธพูดไหมกินข้าวเปล่าวันนี้งอนไหมครับงอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารแบบ non voice สามารถเป็นการสื่อสารได้ต่อมาถ้าการสื่อสารแบบใช้เสียงก็สามารถมีคำว่าศิลปะเข้ามาเติมเพื่อทำให้เรื่องที่พูดดูน่าสนใจหลายคนเวลาจะเล่าเรื่องธุรกิจเนี่ยนะครับพอไม่มีศิลปะเนี่ยเรื่องจะมีเสียงที่พูดจะมีอยู่ระดับเดียวแต่เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเรามีศิลปะในการสื่อสารเสียงจะมีสูงต่ำหนักเบายาวสั้น6เสียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นอุ้ยแค่ 1,500 เองก็ขึ้นตำแหน่งแรกได้ตั้ง 10% แล้วอันนี้มีศิลปะไหมครับเพราะเสียงมันมีจังหวะอุ้ยสูงไหมแค่ 1,500 ก็ขึ้นตำแหน่งแรกได้แล้วได้ปันผลคืนตั้ง 10% มีทั้งเสียงดังมีทั้งเสียงสูงกับอีกคนหนึ่งอุ้ยแค่ 1,500 ก็ขึ้นตำแหน่งแรกได้แล้วได้เงินปันผลตั้ง 10% แค่คำว่าอุ้ยนี่มันก็ผิดแล้วนะครับเพราะว่าคำนี้ไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นแต่แสดงอาการเจ็บปวดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำว่าศิลปะในการเล่าเรื่องว่าสูงต่ำหนักเบายาวสั้นถ้าเอามาใช้ประกอบการสื่อสารคำพูดจะดูมีพลังขึ้นมาทันทีเรารู้จักคำว่า voice กับ non voice เรารู้จักคำว่าศิลปะของการเปล่งเสียงสูงต่ำหนักเบายาวสั้นเรายังรู้จักการสื่อสารแบบface to face คือการสื่อสารแบบเป็นไงครับเห็นหน้าคนไทยชอบการสื่อสารแบบเห็นหน้า face to face คือไปพูดคุยที่บ้านเขานัดเจอกันที่ร้านกาแฟไปนัดเจอกันที่ศูนย์เขาบอกคนเราเวลาเห็นหน้ากันจะเกรงใจ
มากขึ้นกว่าตอนไม่เห็นหน้าจริงไหมครับบางทีโกรธๆเนี่ยถ้าเกิดต่อว่ากันทางโทรศัพท์นี่พูดได้เต็มที่นะเพราะเนื่องจากตอนเราว่าใครผ่านโทรศัพท์เราเห็นหน้าเขาไหมครับไม่เห็นแต่ทันทีที่เราโกรธแล้วเรามาเจอเขาต่อหน้าคำพูดเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนเราจะมีความเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นไหมครับมากขึ้นนี่คือ face to face ที่เป็นการสื่อสารที่คนไทยนิยมนะครับบางคนแปลความหมายสื่อสารว่าเป็นแบบ one way กับแบบ two way one way แปลว่าฉันพูดเธอฟังเธอมีหน้าที่ฟังฉันจะพูดนี่คือการสื่อสารแบบ one way แต่การสื่อสารแบบ two way คือการสื่อสารที่มีการโต้ตอบมีการพูดบ้างถามบ้างเธอพูดฉันฟังฉันพูดเธอฟังถามมาเธอถามไปเธอตอบฉันตอบเธอบ้างเธอถามฉันบ้างพวกนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารแบบ two way ถ้าเราจะพูดให้คนฟังน่าสนใจพูดให้คนฟังรู้สึกสนใจในสิ่งที่เราพูดตัวเราเนี่ยยังไม่ทันอ้าปากต้องทำให้เขาสนใจก่อนครับถ้าท่านอยากจะสนใจฟังใครเนี่ยแน่นอนที่สุดท่านจะมองก่อนว่าคนคนนั้นท่านอยากมองเขานานไหมถ้าท่านอยากมองเขานานๆเนี่ยท่านจะเริ่มสนใจในสิ่งที่เขาพูดท่านว่าจริงไหมครับดังนั้นการพูดให้น่าสนใจจึงเป็นการทำตัวเองให้น่าสนใจอะไรอีกครับปากกาที่ท่านจะใช้เขียนหลายคนบอกอาจารย์ปากกาที่ใช้วาดแผนการตลาดวาดวงกลมใช้เขียนนู่นเขียนนี่เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการสื่อสารท่านว่าเกี่ยวไหมครับน้องธุรกิจของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงมากนะพี่เองพี่ทำตรงนี้เนี่ยมานานพี่เองอยู่ตรงนี้พี่รู้เลยเดือนนึงพี่รับตั้งหลายหมื่นเดี๋ยวพี่จะเขียนแผนให้ดูก็หยิบปากกามากดป๊อกแป๊กหักเคยเจอไหมครับปากกาหักตรงไหนตรงไอ้แง่งที่มันจะใช้ล็อกอ่ะพอกดปั๊บมันเด้งคืนกดปั๊บมันเด้งคืนเดี๋ยวนะน้องเดี๋ยวน้องช่วยพี่กดข้างบนนิดนึงเดี๋ยวพี่ก็จะเขียนลงท่านว่าปากกาเกี่ยวไหมกับการสื่อสารเกี่ยวเพราะเมื่อกี้เพิ่งพูดบอกพี่ทำมาเนี่ยรายได้เดือนนึงเนี่ยตั้งหลายหมื่นแต่ทันทีที่พี่ควักปากกาออกมาปากกานั้นมันดีลีทความน่าเชื่อถือทางคำพูดเมื่อสักครู่นี้ลงไปถูกไหมครับมันดีลีทนะมันดีลีทหมายความว่ามันช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าที่แกบอกว่าได้เดือนละตั้งหลายหมื่นเนี่ยทำไมปากกามันเป็นแบบนี้อะไรอีกครับความน่าสนใจเวลาท่านไปถึงก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ฝากนำบัตรไว้ก่อนนะครับนี่พี่พงพสุนะครับเบอร์โทรศัพท์พี่อยู่ตรงนี้หลายคนบอกอาจารย์นำบัตรเนี่ยมันควรแจกตอนหลังหรือมันควรแจกก่อนท่านว่าไงตอนหลังหรือก่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่ายึดติดครับอย่ายึดติดขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นถ้าท่านกับเขาไม่ได้เป็นคนที่สนิทกันและเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพราะเพื่อนเป็นคนนัดให้การเพิ่งเจอกันครั้งแรกจำเป็นต้องแนะนำตัวและมอบนามบัตรก่อนเป็นครั้งแรกถูกไหมครับเมื่อมอบเสร็จแล้วหลายคนบอกอาจารย์บางทีเผลอมอบซ้ำอีกทีตอนกลับท่านต้องพูดว่าตอนกลับท่านต้องพูดว่ามีอะไรอย่าลืมนะเบอร์โทรพี่อยู่ในนามบัตรเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรพี่อยู่ในนามบัตรเรียบร้อยแล้วนี่คือการตอกย้ำอีกทีในนามบัตรกรุณาใส่ข้อความสำหรับการคอนแทคหรือการติดต่อให้ครบไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นอีเมลแอดเดรสหรือจะเป็น Facebook ที่จะให้เขาแอดเฟรนด์ของท่านก็ตามแต่ในนามบัตรปัจจุบันนี้เขาก็ถ้าเป็นทางการนะครับเขาก็จะใช้แค่มือถือแล้วก็ใช้อีเมลหรือบางคนถ้ากลัวว่ามือถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเขาก็จะอาจจะให้อีเมลแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งตรงนี้ถ้าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านต้องให้เบอร์อะไรครับมือถือการจะสร้างพลังให้เกิดขึ้นเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารเนี่ย wording หรือคำพูดเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำหนึ่งเลยคือคำว่า power words เขาเรียกคำพูดที่มีพลังคำพูดที่มีพลังได้แก่คำพูดที่เป็นความหมายเชิงบวกน้องเชื่อพี่สิ17ปีแล้วนะกิฟเฟอรีนเนี่ยโตทุกปีปีหนึ่งโตไม่ต่ำกว่า 10% เนี่ยและพี่เห็นนักธุรกิจที่เขาทำมาก่อนหน้านี้บอกตรงๆนะน้องไม่มีใครไม่สำเร็จประโยคนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวก
มี power ไหมครับ power ของคำคำนี้อยู่ตรงไหนบ้างไม่มีใครไม่สำเร็จถ้าทำจริงและทำถูกนี่ถ้าทำจริงจังและทำถูกต้องสรุปแล้วคำพูดเนี่ยท่านจึงต้องมีคำพูดที่เป็น power word บอกน้องพี่อยู่กับกิฟเฟอรีนมาเนี่ยพี่บอกตรงๆกิฟเฟอรีนในบรรดา MLM แบรนด์ไทยที่เป็นของคนไทยเราเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการคำไหนเป็น power word คำไหนครับเบอร์หนึ่งตลอดการในบรรดา MLM ที่เป็นของคนไทยกิฟเฟอรีนเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการคำพูดนี้เป็น power word ครับกำลังจะบอกว่าถ้าท่านไม่มี power word หรือคำพูดที่มีพลังเรากำลังจะพูดแล้วมีค่าเท่ากับคนอื่นๆกิฟเฟอรีนก็เป็น MLM เป็น Multi Level Marketing เป็นธุรกิจแบบขายตรงแบบหลายชั้นก็เป็นธุรกิจที่เกิดจากการใช้ดีแล้วบอกต่อมันเป็นคำพูดที่ดีครับเพราะไพเราะแต่ถ้าต้องการสร้างพลังคำว่าเบอร์หนึ่งตลอดการฟังแล้วรู้สึกมั่นใจมากกว่าไหมครับมากกว่าเอาละเราเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างพลังว่าท่านต้องเลือก power word น้องเชื่อใจพี่สิคนที่อยู่ในทีมเราเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดใครอยากทำธุรกิจประสบความสำเร็จทุกคนพี่อยากให้น้องมั่นใจในตัวพี่เพราะพี่พร้อมที่จะสร้างทั้งทีมงานแล้วก็เป็นโค้ชให้กับน้องๆได้ประโยคนี้ถ้าเขาเป็นน้องพูดได้ครับแต่ถ้าเขาเป็นพี่ประโยคนี้ท่านอาจจะต้องปรับบอกพี่ก็มีประสบการณ์อยู่บ้างน้องเองเอ้ยพี่เองพี่ตัวผมก็มีประสบการณ์พี่ก็มีประสบการณ์ผมคิดว่าประสบการณ์ของเราทั้งสองคนน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ดีนะครับในกรณีที่เราเจอคนที่อาวุโสกว่าพี่ก็ประสบการณ์เยอะผมเองผมก็มีประสบการณ์ในนี้ผมว่าทั้งประสบการณ์ของพี่และประสบการณ์ของผมเนี่ยเมื่อเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกันน่าจะทำให้เราสำเร็จได้ดีนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติเขาไหมครับให้เกียรตินะบอกพี่ไม่ต้องห่วงผมจะโค้ชพี่เองบางคนไปแนะนำคนอายุ50ตัวเราอายุ30เราก็ไปบอกพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเป็นครูให้ประโยคนี้บวกหรือลบเพราะคนที่อยู่ที่เราไปคุยด้วยอายุ50แต่ตัวเราอายุน้อยกว่าแต่เราไปบอกเขาพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเป็นครูให้พี่เองประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่เราต้องเลือกครับเป็นประโยคที่เราต้องเลือกเรามาดูการจะสร้างพลังในการสื่อสารจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้มุ่งหวังก่อนว่าผู้มุ่งหวังที่เราไปสื่อสารด้วยเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเช่นมีเวลาน้อยสมาธิสั้นไม่ชอบฟังอะไรยาวๆอ้าวถ้าเราเจอคนที่เป็นคนที่มีเวลาน้อยสมาธิสั้นไม่ชอบฟังอะไรยาวๆแปลว่าท่านต้องรู้จักตัดน้ำออกจากประโยคคำพูดแล้วให้มันเหลือแต่เนื้อบางคนกว่าจะเข้าเรื่องได้อารัมภบทนานมากถ้าเป็นการชกมวยก็ไหว้ครูสักครึ่งชั่วโมงละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะเริ่มต้นดูเป็นคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยท่านเองอย่ากังวลครับว่าสิ่งที่ท่านพูดจะตรงเกินไปแต่ขอให้ท่านเลือกคำพูดตรงๆที่ดูแล้วไม่น่ากลัวยกตัวอย่างเช่นพี่ผมเองตอนนี้ผมศึกษาธุรกิจกิฟเฟอรีนอยู่นะและตั้งแต่ผมศึกษามาผมว่าธุรกิจนี้มันง่ายถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอใช้เวลาสักเล็กน้อยเล่าให้พี่ฟังเพราะว่าผมเห็นคนหลายๆคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยเขามีความสุขเราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องเงินนะพี่แต่เราพูดถึงเรื่องความง่ายกับความสุขที่เกิดจากการทำธุรกิจนี้ก่อนอ้าวเรามีอะไรครับเราบอกความง่ายกับความสุขที่เกิดจากธุรกิจนี้เพราะคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องจะชวนไปหาตังค์คนจะกลัวเหนื่อยท่านว่าจริงไหมครับพอพูดเรื่องทำงานคนก็รู้สึกชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงแต่เราบอกว่าจะมีอะไรครับมีความสุขจากการทำธุรกิจตรงนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่พอฟังแล้วมันรื่นหูหน่อยพี่มีเวลาไหมผมจะแนะนำวิธีการทำงานสั้นๆผมมีเคล็ดลับ3ข้อพี่ทำแค่3ข้อนี้รับรองขึ้นตำแหน่งได้เงินเป็นหมื่นเลยท่านต้องรู้จักพูดอะไรที่เป็นข้อๆให้คนที่มีเวลาน้อยๆฟังจริงไหมครับถ้าท่านพูดอะไรที่มันยืดๆยาวๆและจับประเด็นไม่ได้คนมีเวลาน้อยๆจะลืมไปเลยครับถ้าเจอคนมีเวลาน้อยต้องสรุปประเด็นเป็นข้อๆ
ันดับแรกนะพี่งานของเราเนี่ยมันแค่ใช้สินค้ากันภายในบ้านนี่แหละข้อที่หนึ่งเลยถ้าเราใช้สินค้ากันภายในบ้านธุรกิจของเราได้เกิดขึ้นแล้วอันที่สองพี่การขยายทีมอย่ากลัวว่าต้องหาคนเยอะๆเราใช้ความเป็นธรรมชาติแนะนำคนที่เราเจอพูดคุยกับคนที่เรารู้จักเล่าความประทับใจในสิ่งที่เราชอบนี่แหละพี่เนื้องานเบื้องต้นก็ทำแค่นี้ก่อนพี่ทำแค่สองข้อเนี่ยพี่ขึ้นตำแหน่งที่หนึ่งได้แล้วแต่ถ้าเกิดพี่อยากขึ้นตำแหน่งสูงกว่านั้นผมแนะนำวันไหนพี่ว่างผมจะพาพี่มารู้จักกับผู้ประสบความสำเร็จเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะพี่เห็นไหมครับว่ามีเทคนิคต่างๆมากมายแต่ต้องเรียนท่านนะครับว่าเทคนิคนั้นไม่ยากหรอกครับถ้าหากท่านมีการฝึกฝนการทำซ้ำบ่อยๆจะทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นและท่านจะสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจเหมือนที่ท่านเข้าใจครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับรายการถอดรหัสความสำเร็จครับ